ค่ะอันที่สองเด็กจะต้องเป็นคนเก่งค่ะสุดท้ายดีแล้วยังไม่พอเก่งแล้วก็ยังไม่พอเด็กเหล่านั้นจะต้องเข้าร่วมหรืออยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขในเรื่องของภาระงานของครูค่ะภาระงานของครูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาระงานที่แบกโลกไว้ทั้งหมดไม่ได้สอนอย่างเดียวไม่ได้สอนอย่างเดียวต้องมีงานธุรการงานบริหารที่โรงเรียนด้วยครับถูกต้องครับค่ะอันนี้ผมเป็นครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ขออนุญาตมองในมุมของครูพื้นฐานครูพื้นฐานในปัจจุบันเนี่ยรับภาระทั้งหมดถ้ายิ่งถ้าเป็นครูตามชนบทเป็นครูบ้านนอกนะฮะเกิดแก่เจ็บตายที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นจะต้องมาหาที่ครูทีนี้เมื่อภาระงานอื่นมันล้นมือใช่ไหมงานธุรการก็ดีงานพัสดุก็ดีอาหารกลางวันนมโรงเรียนเหล่านี้ปัญหาที่จะต้องกลับมาดูเด็กเนี่ยมันก็ลดน้อยลงใช่ไหมฮะเวลาที่จะต้องมากลับมาดูแลเด็กเนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นอุปสรรคที่จะนำไปสู่การปฏิรูปให้เกิดประสิทธิผลตามที่สังคมคาดหวังเอาไว้ค่ะเรียนถามดร.วสันต์นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆก็มีอย่างที่ครูสุบรรณได้บอกนะคะในฐานะของผู้บริหารการศึกษาเนี่ยเราจะช่วยลดอุปสรรคตรงนี้ได้ยังไงที่จะไปสนับสนุนให้ครูได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะครับในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยซึ่งแต่ละเขตจะมีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดดูแลตรงนี้นะมีก็จำต่างๆก็ร้อยกว่าโรงเรียนขึ้นไปนะครับตรงนี้จุดสุดท้ายของการดำเนินงานจริงๆเนี่ยอยู่ที่ห้องเรียนคนที่ดำเนินการในห้องเรียนจริงก็คือตัวครูผู้สอนนะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์ที่ได้พูดไว้ว่าภารกิจของครูมีมากมายตรงนี้แหละครับสำนักงานเขตจะทำอย่างไรนะครับเป็นประเด็นที่ต้องคิดว่าสำนักงานเขตจะทำอย่างไรซึ่งก่อนจะถึงสำนักงานเขตเนี่ยยังมีตัวผู้บริหารโรงเรียนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายๆเขตเนี่ยจะต้องคิดวิธีการดำเนินการที่จะจัดบริษัทตรงนี้ก็โดยจัดดำเนินการทำเป็นระบบะต้องทำเป็นระบบะโดยห้องเรียนเนี่ยเราคิดว่าห้องเรียนต้องมีคุณภาพครูผู้สอนต้องสอนอย่างมีคุณภาพผลของเด็กที่ออกมาจะเกิดคุณภาพเป็นไปตามนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดำเนินการอย่างไรกับครูทุกคนให้โรงเรียนมีมาตรฐานเรียกว่าโรงเรียนต้องมีมาตรฐานคราวนี้สูงจากโรงเรียนขึ้นมาอีกมาเป็นสำนักงานเขตซึ่งผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะครับในสำนักงานเขตเนี่ยเราต้องคิดรูปแบบหรือวิธีการหรือระบบของมันที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนนะทั้งโรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยให้เกิดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ที่จะนำไปสู่ตัวเด็กนะให้ได้อย่างไรมันทางเขตเนี่ยต้องมีระบบหรือมีรูปแบบในการจัดการที่จะพัฒนาครูแล้วก็ต้องมีการนิเทศติดตามประเมินผลส่งเสริมครูนะครับพอตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ามาเกี่ยวข้องกับตรงของผู้พาอย่างที่ทั้งสองท่านกล่าวมาครูพาเนี่ยจะเป็นตัวในเรื่องของการควบคุมกำกับนะฮะแล้วก็พัฒนาควบคุมกำกับในเรื่องของจรรยามารยาทเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาครูด้วยตรงนี้เนี่ยทางเขตจะร่วมมือกับทางผู้พาแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการทั้งเขตเนี่ยนะจะต้องคิดในเรื่องของการว่าเราจะยกย่องนะเราจะพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะยกย่องเชิดครูที่ดีเด่นที่เป็นต้นแบบที่มีครูแกนนำมีครูแห่งชาติมีครูอะไรรวมทั้งครูที่รับรางวัลของผู้พาเนี่ยเราทำอย่างไรถึงจะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาเป็นเบสแพคทีสเพื่อให้ครูคนอื่นเนี่ยได้นำตรงนี้ไปเป็นตัวอย่างนะไปเป็นรูปแบบไปเป็นวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผมคิดว่าถ้าพวกเราเนี่ยนะช่วยกันอย่างจริงจังผมว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นนะก็น่าจะลดลงไปนะแล้วก็น่าจะทำให้ผลสัมฤทธิ์นะของเด็กนักเรียนดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็คิดว่าต่อไปถ้าทำได้จริงๆเนี่ยโรงเรียนก็น่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็จะมายอมรับนะชุมชนก็จะมาให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างแท้จริงตรงนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ขอบพระคุณค่ะกลับมาที่ท่านเลขานะคะในฐานะของครูวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยเราจะมีกลไกวิชาชีพอย่างไรที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนนะคะครับตอนนี้ครูสภาใช้กลไกในการทำบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งมีกรรมการผู้สภากรรมการมาตรฐานวิชาชีพดำเนินอยู่ในส่วนกลางนอกจากนี้ก็จะใช้กลไกในเรื่องของโครงสร้างร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นเช่นมีการขยายเครือข่ายไปสู่เขตพื้นที่แล้วก็มีเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะเครือข่ายขององค์กรวิชาชีพเนี่ยคุณสภาดำเนินการเรื่องนี้มานานแต่ว่าเพียงแต่จะจัดให้เป็นระบบยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้องค์กรที่เรากล่าวมาทั้งหมดสานต่อแล้วก็ขับเคลื่อนกันอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนำสังคมฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากจะถามว่าทำไมเวลามีวิกฤตต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์หรือสภาแห่งนี้ไม่ได้แสดงบทบาทก็ต้องถามกลับไปว่าที่ผ่านมาสังคมเขาคิดอย่างไรกับสภาวิชาชีพของเราซึ่งจริงๆแล้วเรามีเครือข่ายทั้งประเทศถ้าหากจะมีการสอบถามเป็นโพลเนี่ยไม่ผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าเรามีเครือข่ายทั้งประเทศไม่ใช่มาถามทีละพันสองพันคนที่กรุงเทพแล้วก็ไปตอบแทนเดินหน้าแทนผมคิดว่าเครือข่ายที่เราตั้งขึ้นถ้าสังคมให้ความร่วมมือเชื่อมั่นในอนาคตคุณสภานี่แหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนในหลายเรื่องที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่เบี่ยงเบนประเด็นครับตรงนี้น่าสนใจนะคะเราจะพักกันทุ่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้ามาเจาะลึกเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งตอนนี้ทางผู้รุษสภาก็มีการดำเนินการในหลายๆเรื่องด้วยกันเราจะมาติดตามความคืบหน้ากันในช่วงหน้าค่ะครูไทยสเตชันรายการโทรทัศน์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศชาติบนเส้นทางการศึกษาสัปดาห์ที่1พบกับ Hot Issue เกาะประเด็นร้อนกับสภาวิชาชีพครูสัปดาห์ที่2 Reality School รอบรั้วโรงเรียนไทยสัปดาห์ที่3 Teaching Life Priority ตามติดชีวิตคุณครูสัปดาห์ที่4 Exclusive Views Talk เปิดโมเดลทางการศึกษาไทยสัปดาห์ที่5 Forum ครูไทยเวทีสื่อวิพากษ์ข่าวการศึกษาในครูไทยสเตชันห้ามพลาดแม้แต่สัปดาห์เดียวติดตามทูไทยสเตชันกันต่อนะคะช่วงนี้จะพูดคุยกันต่อเรื่องการกระจายอำนาจค่ะต้องเรียนถามท่านเลขานะคะความสำคัญของคณะกรรมการชุดนี้มีอะไรบ้างและจะกระจายอำนาจการศึกษาได้อย่างไรคะก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบว่าเดิมครูสภาตามกฎหมายเดิมเราจะมีครูสภาในระดับอำเภอระดับจังหวัดเกิดขึ้นนะครับพอปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาสองหน่วยงานในภูมิภาคที่หายไปจะมีที่สำนักงานเลขาธิการผู้พาเราที่เดียวทีนี้พอเรามาดูบทบาทภารกิจตามกฎหมายเขียนไว้ผู้พาทำหน้าที่มากหลายเรื่องเพราะถ้าหากเราไม่กระจายอำนาจหรือไม่มีโครงสร้างในระดับภูมิภาคขึ้นมาผู้พาคงทำหน้าที่หลักไม่ได้จะมีงานรองงานเสริมเยอะมากเพราะวันนี้มติกรรมการผู้พาที่ให้ออกระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการผู้พาเขตพื้นที่แล้วก็กำหนดให้ใช้และมีมติแล้วเนี่ยก็คือเราจะใช้เขตพื้นที่การศึกษา185เขตที่มีอยู่แล้วเป็นฐานโดยก่อนหน้านั้นเราได้สำรวจความเห็นความร่วมมือจากพ่อเขตทั้งประเทศ196อยากให้ผู้สภาเนี่ยไปร่วมมือกับเขตพื้นที่วันนี้จึงต้องไปลงที่เขตการไปลงที่เขตซึ่งมีชื่อว่าคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็เราก็มอบตำแหน่งเกียรติสูงสุดให้กับพ่อเขตเป็นประธานกรรมการซึ่งจะมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ประกอบวิชาชีพทุกสังกัดไม่ว่าเอกชนท้องถิ่นอาชีวะสปทการกรองหลายเรื่องก่อนที่จะส่งผ่านมาให้ที่บอร์ดใหญ่พิจารณาไม่ว่าเรื่องการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพเรื่องการยกย่องเชิดชูเกียรติเรื่องการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพร่วมกันและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะนำเรื่องที่เป็นเรื่องของวินัยความประพฤติของครูที่เกิดขึ้นโดยมีอสเขตพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะนำเรื่องมาสู่การพิจารณาส่งต่อมาให้ผู้สภาสรุปว่าเป็นการกระจายหรือขยายฐานการให้บริการของผู้สภาเดิมที่มีอยู่ตรงนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพมาขอใบประกอบวิชาชีพที่เรานะครับวันละ200-300นี่คือแนวคิดที่เริ่มต้นกระจายอำนาจไปให้เขตพื้นที่ค่ะค่ะต้องเรียนถามท่านผอ.เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการ
ครุสภาเขตพื้นที่การศึกษานะคะมองกลไกนี้ยังไงบ้างคะต่อไปงานของเราจะมากขึ้นแล้วครับค่ะครับก็ดีใจนะที่ทางครุพาได้คิดกลไกตัวนี้ขึ้นมาค่ะนะเพราะว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี2546เนี่ยค่ะนะจนณเวลานี้เนี่ยหลายปีไปแล้วตั้งแต่ปฏิรูปมาในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำถามจากครูต่างๆในเรื่องของใบอนุญาตประกอบอาชีพก็ดีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับครุสภาก็ดีเนี่ยจะไปที่เขตไปจะไปที่เขตพื้นที่แต่ที่เขตพื้นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีบุคลากรของครุพาที่จะไปทำงานตรงนั้นเลยมันจะเป็นหน้าที่ของส่วนใหญ่จะเป็นผอ.เขตเนี่ยที่จะเป็นผู้ตอบคำถามตรงนี้ให้นะและตอนหลังมาก็มีทางครุพาเนี่ยนะดำเนินการตั้งเรียกว่าสมจ.คือศูนย์มาตรฐานวิชาชีพศูนย์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูตั้งขึ้นมานะให้มีคณะหนึ่งทำงานแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการตั้งขึ้นมาแบบไม่ได้เป็นกฎหมายที่รองรับเหมือนกับคณะกรรมการชุดนี้เพราะตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ครูพาดำเนินการนะแล้วก็จากการที่ท่านเลขาพูดไปเนี่ยว่าหน้าที่ว่าอะไรตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นตัวคัดเอางานต่างๆที่จะนำไหลมาสู่ครุสภาเพราะต้องติดทุกอย่างในงานเนี่ยนะทางเขตพื้นที่หรือทางใครในปุ่นในส่วนจังหวัดหรือภูมิภาคทำอะไรไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างต้องไหลมาที่ครุพาหมดตรงนี้แหละทางเขตพื้นที่เนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการให้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยครับช่วยได้เนี่ยจะช่วยทั้งครูในประจำการครูในประจำการนะเรื่องของการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะเรื่องของการที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องจรรยาบรรณมารยาทนะตรงนี้คอยช่วยครุพาเรื่องของการพัฒนาคอยช่วยครุพาเรื่องของการที่จัดประกวดยกย่องนะหรือสรรหาคนที่มีเบสแพคทีสนะต่างๆเหล่านี้ที่จะเอามาสู่เพื่อรับรางวัลของครุพาเนี่ยนะตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ประกอบวิชาชีพก็คือผู้ที่จบการศึกษาหรือนักศึกษาใหม่ๆเหล่านี้นะเขาเรียนจบปั๊บเขาก็ยังความเข้าใจของเขาเดิมนะก็ยังไปที่เขตพื้นที่ยังไปถามว่าขอใบอนุญาตทำยังไงตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เรามีเจ้าหน้าที่อยู่นะแล้วก็มีบุคลากรที่ทำงานชัดเจนแล้วจะตอบคำถามตรงนี้ได้นะตอนนี้เป็นช่องทางหนึ่งนะผมว่าเป็นช่องทางที่ดีมากอาจารย์ใช้คำว่านวัตกรรมใหม่เลยค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วทางเขตก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีอำนาจคือทุกคนเข้ามาหาถูกต้องแต่ว่าเราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ต้องไหลมาที่ครุสภาครับค่ะขอบคุณค่ะในฐานะครูนะคะครูสุบรรณคะมองกลไกนี้ว่าจะมีส่วนช่วยให้เราได้ทำหน้าที่ถูกได้อย่างเต็มที่ได้ยังไงบ้างคะถ้าถามทัศนะส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีเป็นการ